สวัสดีครับคนหลังเขาชาแนลครับโอ้แดดครับแดดหามุมก่อนครับวันนี้มันรับปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนน้อยครับเกลือเรียบร้อยรอสับครับเครื่องรับก็มีพริกแห้งครับพริกแห้งหอมกระเทียมไอ้ตะไคร้ข่าครับอันนี้มะแขนครับมะแขนอันนี้มีผักชีครับน้ำดูกลมๆในผมบรูจักครับขอโทษขออภัยเด้อครับเราติดตามครับครับเครื่องแกงเขาตามเสร็จแล้วครับเขาเป็นเครื่องแกงเครื่องลาบครับเครื่องเทศลาบเครื่องเทศครับมือนะโดนลาบแบบบางครับลาบแบบสุโขทัยครับสูตรคนลังเขาครับครับเนื้อปลาเขาสับแล้วก็มาบดมาปั้นนี่ครับเราติดตามครับตั้งกระทะผัดผัดเครื่องลาบให้มันหอมครับแต่มะแขนเอาคั่วหน่อยนึงแล้วอย่างอื่นบริคว่าสดๆมาผัดให้หอมครับครับเครื่องลงไปเลยครับเราเน้นๆครับบ่มีการคาวครับไม่มีคาวแน่นอนข้าวเดือดหมดครับแต่ผัดนี่ก็เครื่องเทศกินหอมลอยฟุ้งเลยครับผัดไปอ่อนเครื่องเทศหอมครับเติมเครื่องหอมแล้วเอาเนื้อปลาลงไปครับเนื้อปลาเลยผัดเลยครับครับอย่างน้ำคลุกเคลือใส่เให้สุกเลยครับข้าวครับอยู่กับข้าวได้หมดมาปลาสุกข้าวมาแล้วครับมาเติมน้ำล้างครกกับน้ำล้างหม้อเลยครับครับจะปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวครับไว้เดี๋ยวครับ
ขนาดบีบีครับให้เป็นก้อนบีบีพันก้อนเป็นก้อนครับเต็มหัวครับเท่าไหร่เท่าไหร่ครับน้ำปลาครับก็หักปรุงแค่นี้ก่อนแล้วก็มันเย็นแล้วเราปรุงไหมครับนี่สูตรผมลังเข่าครับแบบใส่เครื่องเทศแบบสุโขทัยครับแต่ว่ามันกึ่งแบบมันบานแบบกำลังเข้าครับสูตรโคไทย60สูตรคนหลังเขา40ครับเต็มร้อยครับรอให้มันเย็นแล้วเสร็จแล้วครับรอให้มันเย็นเอามาปรุงเครื่องครับปลาที่เราผัดไว้รวนไว้เย็นแล้วครับมาปรุงเครื่องครับอันนี้สูตรคนลังเข่าครับจะใส่ตามเครื่องเทศแบบสุโขทัยครับใส่มาปรุงเครื่องแบบคนลังเข่าลูกผสมครับก็ดูต้องชิมมันก่อนนุ่มดีเผ็ดครับใช้พริกป่นที่ตำเลยครับแล้วน้ำปลาไปพุ่งปรุงรสผมจะรสเท่าใส่ไว้ตอนผัดใส่จากน้อยครับคนมันก็ครับชิมครับชิมจะเผ็ดแล้วครับคาดอย่างน้ำปลาด้วยสงสัยคาดน้ำปลาสงสัยน้ำบดเปรี้ยวบดส้มสีเบิ้งครับสีเบิ้งไหมเผ็ดที่จุดน้อยครับพริกมือเผ็ดเนาะ
ใส่เครื่องหอมลงไปครับหอมป้อมหอมจีนต้นหอมแบบมะกรูดครับกึ่งครับกึ่งธรรมดาสุโขทัยเขาบอใส่เครื่องหอมนะครับเขาใส่เครื่องเทสแล้วก็แล้วเลยอันนี้ผมใส่เครื่องหอมครับแต่ว่าบริษัทเขาคั่วลองชิมบ้างไหมครับถ้าโอเคยังไงอ่ะใส่เครื่องคั่วก็ได้ลูกครึ่งครับลูกครึ่งสุโขทัยกับนมสักครับครั้งที่สองครับรับปลาตะเพียนแต่ส่วนนี้ตัวน้อยเลยชิมครับชิมโอเคครับรอกินพร้อมกันครับมาครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับมากินน้ำกันครับน้ำปลาตะเพียนครับน้ำปลาตะเพียนสูตรคนหลังเขาอันนี้ก็ต้มปลาตะเพียนครับต้มปลาตะเพียนอาจจะมีมะแตงมะเขือครับมาครับกินน้ำกันครับสวัสดีครับมาครับกินกันครับหลายๆครับข้าวหอมนะครับผมก็แซ่บต้มปลาตะเพียนบางทีครับแก้มันหลายแก้มันหลาย